ร่วมข่าวฮอตประเด็นร้อนประจำวันเริ่มต้นกันที่นักร้องสุดฮอตพีพีกิตที่ออกมาเปิดใจหลังปล่อย MV เพลงขอโชว์ละกันที่ดึงขุนพลวงบัสมาเล่น MV ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีมากโดยพีเผยว่าได้ร่วมงานขุนพลแฮปปี้มากน้องดูโตขึ้นหล่อและกล้ามใหญ่ขึ้นมองเป็นหนึ่งเคมีที่เข้ากันขอบคุณคนจินและการซัพพอร์ตดีใจมากๆกับฟีดแบคที่ได้รับขยับมาที่ซุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภาที่ออกมาเปิดใจหลักอุดหนุนอาหารของพี่เอสุภชัยโดยสาวอ้ํานะคะก็เปิดเผยว่าอุดหนุนตลอดไม่ได้ขอฟรีด้วยความเป็นของซื้อของขายบอกเลยว่าของพี่เออร่อยมากพอพูดเดี๋ยวคนอื่นก็บอกว่าอวยกันเองจะบอกว่าอร่อยตนกับอร่อยคนอื่นไม่เหมือนกันปิดให้กันที่คู่รักของแอปทัศออนกับหนุ่มนนกุลที่ล่าสุดโดนหมอช้างทักว่ามีดวงแต่งปีหน้าโดยทั้งคู่ก็เปิดเผยว่าจริงๆเขาก็ทักเรื่อยๆแต่อะไรที่ดีก็น้อมรับทางด้านนนก็ใจฟูส่วนตัวไม่ติดอยู่แล้วถ้าทุกอย่างมันลงตัวตอนนี้ความรักก็แฮปปี้